สนุนโดยครีมอาบน้ำโชกุบุสึเจแปนิสคาเมเลียไหนว่าจะชวนทำเซ็กซ์เซอร์ไพรส์อะไรอะไรไม่ใช่ เอ็กซ์เซอร์ไพรส์เอ็กซ์ไซส์สมองบริหารสมองกันนิดนึง okay. เพราะว่าเราจะให้รู้จักเขาแบบว่าทะลุทะลวงโอเคให้มันแซ่บถึงใจเอาให้มันขนลุกสู้ แต่สุดท้ายเราต้องแข่งขันกันด้วยผู้แข่งขันมีอยู่2คนค่ะคือดิฉันคือคุณม้าอนภาและคุณแอฟทักษะออนเกมนี้ชื่อว่าเกมทายสิใครหวานพร้อมไหมคะคุณพร้อมไหมคะค่ะทายว่ารูปนี้เป็นของใครวะตายละตายมาใครตายละฉันว่าน่าจะเป็นเพื่อนไม่ยากจริงเพราะทุกคนแบบแขนขายาวเหมือนกันหมดเลยเอางี้ดูจากรูปกระโหลกศีรษะดีไหมกระโหลกศีรษะคุณตอบว่าน้องไอซ์อะเหรอใครที่เป็นเจ้าของรูปนี้ขอให้ยืนขึ้นค่ะเล่าซิมันเกิดอะไรขึ้นรูปนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมมีเพิ่งพ่อแม่โดยแอบตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะแม่เป็นคนแอบถ่ายตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่แม่อนุบาลอนุบาลแล้วตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่แม่เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วแม่เป็นคนถ่ายเหรอคะแอมถ่ายรู้สึกว่าลูกเราช่างน่ารักเหลือเกินถ้าคุณคิดว่าเขายังหล่อไม่พอเรามีลูกที่หล่อขึ้นอีกจริงเหรอเนี่ยจำได้จำได้ลูกเขาตอนเข้าวงการใหม่ๆใช่ครับใช่ผมมีเลยฉันงงมากว่าน้องคนนี้เขาไปทะเลาะกับหวีมาเหรอขอดูรูปน้องๆสองคนบ้างได้ไหมนี่ไงมีโอเคฉันว่านะคุณคะใครอ่ะใช่ป่ะใช่ครับเห็นไหมมันมีคราวอยู่ยิ้มดูยิ้มสิแล้วดูแต่ตอนเด็กขาผมโก่งมากเลยนะเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะหมอเขาบอกว่าต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับแต่คุณแม่เขาโชคดีไปเจอหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งเขาบอกว่าใส่รองเท้าแล้วรองเท้านี่มันพื้นมันจะไม่เท่ากันแล้วมันจะดัดขาไปเองครับเป็นปีไหมหายโอ้นานครับผมใส่ตลอดอนุบาลเลยครับโอ้ดีเนาะอ้าวอันนี้อุ้ยตายรูปดีอ่ะไม่อยากเชื่อเลยค่ะเท้าแต่งหน้าเป็นแต่เด็กค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่น่าเข้มนั้นอ่ะไม่ใช่อันนี้คือเดินแฟนซีที่โรงเรียนครับรุ่นน้องเขาแบบแล้วแบบเขาหาช่างมาให้ผมก็แต่งๆไปกันนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่อ๋อเหรอหมดละหมดเวรหมดกรรมของคุณละเอาคราวนี้ปาน้องไอซ์น้องไอซ์ที่คุณทายดิฉันไม่อยากเชื่อเลยค่ะว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กคนนั้นคุณดูเองเถอะค่ะรูปมันดูเก่ามากเลยอ่ะจากเด็กคนนั้นก็กลายมาเป็นผู้ชายคนนี้มันเป็นไปได้ยังไงวะตลกมันเปลี่ยนได้ดีมากเลยนะนั่งหน้าโน่อะไรเสร็จเออเอาล่ะรู้ในวัยเด็กกันไปแล้วตอนนี้ข้อแรกพี่แม่นำอยู่1-0ข้อที่2ใครวะมีความรักป๊อปปี้เลิฟตั้งแต่อนุบาล2ฉันว่านะต้องเป็นเพื่อนแน่ๆเลยเพื่อนเหรอสาเหตุเพราะว่าทำไมมันดูดีตั้งแต่แรกอ่ะอาจจะมีเด็กผู้หญิงตอนนั้นชอบแบบหนุ่มขาโก่งก็ได้นะและผู้ที่มีความรักป๊อปปี้เลิฟตั้งแต่อนุบาล2นั่นก็คือกลับแล้วเฮ้ยแอมคุณวิเคราะห์ถูกยังไงอนุบาล2มีแฟนเหรอไม่มีครับแค่แบบไปชอบเขาเพราะเขาน่ารักเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คุณจำเรื่องราวอนุบาล2นี้ได้เลยเหรอจำได้ครับเขาไปเขาเล่นชอบเล่นบ่อบอลที่มันมีบอลเยอะผมก็ชอบไปเล่นแล้วก็แบบไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยสารต่อความสัมพันธ์ไหมไม่แค่อนุบาล2แล้วจบกันไม่เราผมไม่ได้บอกชอบเขาผมแค่แอบชอบเขาเฉย
ไหนๆก็เข้าเรื่องรักแรกแล้วขอฟังน้องเพื่อนบ้างดีกว่ารักแรกเป็นยังไงคะชอบเขาข้างเดียวดีกว่าตอนมัธยมต้นพอวาเลนไทน์เราก็จะเอาดอกไม้ไปให้เขาเองแล้วพอเห็นอีกทีเขาก็เป็นแฟนกับทอมช้าไปแล้วครับรักแท้แพ้ทอมค่ะน้องไอซ์คะผมก็ตอนป.6ครับผมอ๋อเหรอยังไงยังไงก็เหมือนตอนนั้นเขาแบบฮอตมากมีคนตามจีบเขาตลอดครับแล้วผมอ่ะเดินออกจากโรงอาหารแล้วเขาก็แบบว่ามาขอให้ผมอ่ะเป็นแฟนเขาให้หน่อยเหมือนจะได้ซีรีส์อย่างเงี้ยหรอใช่ครับแกล้งเหรอแกล้งครับแบบว่าจะได้คนอื่นจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาตามเขาเขาก็มาบอกรักผมเฮ้ยอ้าวสรุปว่าใครจีบใครก่อนอันนี้แล้วความจริงเขาอาจจะชอบเธออยู่แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเธอคบกันนานไหมตั้งแต่ป.6อ่ะก็5ปีครับเฮ้ยปีเหรอรักป.6จนถึงป.5อย่างเงี้ยเลยเหรอตอนนี้คะแนนนะคะสูสีนะคะเท่ากัน1-1ค่ะต่อไปข้อที่3ใครว่าโดนสาวบอกเลิกตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวฉันว่าน่าจะเป็นที่พัทยามากกว่านะพัทยาไอซ์ตอบว่าไอซ์บอกไอซ์ก็ต้องน้องเพื่อนแล้วแหละทำไมคะคนนี้เขาชอบมีอะไรแปลกใครโดนหญิงบอกเลิกระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวยืนค่ะไม่ตอนนั้นไงใช่ไหมม.5ใช่ป่ะใช่ไหมใช่เหรอม.6ครับตอนนี้อร่อยมีอีกคนนึงม.6แล้วยังไงเลิกตอนไปซื้อก๋วยเตี๋ยวคืออะไรอ่ะก็คือตอนนั้นผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พ่อกับแม่อยู่อ๋อให้พ่อกับแม่กำลังจะกลับเขาโทรมาบอกว่าเอ้ยขอโทษนะพี่พอดีหนูเลือกอีกคนนึงเฮ้ยตอนตอนขี่ใช่ก็สตันไปสักพักนะฮะก็บอกเขาว่าโอเคพี่เข้าใจพี่เข้าใจเดี๋ยวน้ำเสียงแรงน้ำเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเองกว่าก๋วยเตี๋ยวจะถึงมือพ่อกับแม่ครับกว่าเขาจะได้กินอ่ะเป็นชั่วโมงอะครับผมขับรถวนสระน้ำรอบหมู่บ้านนะครับเป็น10รอบอะทำเอ็มวีรอทำเอ็มวีพ่อกับแม่ก็รอป่ะแม่ก็บ่นว่าทำไมนานจังเลยดีกันไปซื้อมาถึงไหนเนี่ยผมก็เลยบอกว่าพอดีผมทำตกแตกซื้อใหม่สรุปคะแนนตอนนี้พี่ม้านำไป2-1ใครว่าคลั่งไคล้ลิซ่าแบล็คพิงค์ขั้นสุดฉันว่าน่าจะเป็นพลลักษณะเนี่ยมันน่าจะบอกว่าเป็นคนชอบเพลงเกาหลีประเภทนี้ขอตามไปด้วยเพราะสองหนุ่มเขาดูเซอร์ไงพลนะค่ะพลนะคะทั้งพลเฉลยใครที่คลั่งไคล้ลิซ่าแบล็คพิงค์ขั้นสุดยืนขึ้นครับผมได้ข่าวว่าเห็นรูปลิซ่าเป็นไม่ได้จริงหรือเปล่าครับครับยังไงอ่ะคือตอนแรกผมไม่รู้จักหรอกวงอะไรอย่างเงี้ยพอพี่ชายเขามาบอกว่ามีวงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังผมก็แบบไปดู MV เริ่มไปดู MV ก่อนแล้วก็แบบเออก็คนนี้ก็น่ารักดีเขินขนาดนั้นด้วยล่ะหูแดงหูแดงแดงมากหูแดงนี่เขาขยิบตาให้คุณด้วยนะนี่ถามว่าเวลาเหนื่อยๆดูรูปลิซ่าแบ็คพิงก็หายแล้วหายแล้วครับผมครับก็คือดูแล้วเราก็แบบยิ้มอ่ะยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ยังยิ้มไม่หุบเลยนะจริงครับถ้าเจออยากจะพูดว่าอะไรคะพูดไม่ออกครับสรุปคะแนนตอนนี้คู่ขี้สุสีนะคะคุณม้า3คุณแอฟ2ค่ะมาข้อที่5ใครหว่าตอนม.5โดนรุมกระทืบเลือดโชคเพราะผู้หญิง เรามีหมอน3ใบให้ทายว่าหมอนใบไหนเป็นของใครคุณพระเดี๋ยวใครมีปอกหมอนนี่ยันเหรอ